ฝั่งของรัฐบาลเองก็ถูกถามเยอะเลยครับว่าจะดำเนินการอย่างไรใช่ไหมฮะในเรื่องนี้ในส่วนนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้กำชับไปแล้วมีการหารือกับอธิบดีกรมปกครองด้วยในส่วนของมหาดไทยต้องไปจัดการตรงไหนบ้างขณะเดียวกันฝั่งของคุณธนากรวังบุญคนชนะเองรวมไทยสร้างชาติก็ลงพื้นที่ไปก็แจ้งกลับมาบอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับลักษณะในพื้นที่เนี่ยมันจะเข้าข่ายว่าเป็นต่างชาติที่เป็นมาเฟียหรือเปล่าก็เลยมีการกำชับอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ทางผู้ว่าให้ดำเนินการร่วมกันนะครับพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้มีนักเลงมีคนที่มีอิทธิพลต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาดนะครับถึงขั้นที่ว่าคุณอนุทินบอกว่านี่รับไม่ได้อยู่แล้วเพราะแค่คนที่มีอิทธิพลคนไทยเองนี่ยังไม่ยอมเลยครับนี่กลายเป็นว่าให้ต่างชาติมาอิทธิพลแบบนี้มาทำตัวเป็นมาเฟียเนี่ยทำได้อย่างไรส่วนจะให้คุณชาดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไปดูปัญหาในภูเก็ตด้วยหรือเปล่านะครับคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องชาดาหรอกผมแค่คนเดียวเองเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้จัดการได้เดี๋ยวให้คุณชาดาเนี่ยดูแลคนที่มีอิทธิพลที่เป็นคนไทยต่อไปครับนะครับได้กำชับทางอธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะกำชับทางไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ว่าไอ้ตรงนี้ต้องทำงานร่วมกันกับหลายๆฝ่ายนะครับไอ้ทางส่วนจังหวัดเราก็ต้องทำแต่ก็ยืนยันได้ว่าจะไม่ให้มีนักเลงมีผู้มีอิทธิพลต่างชาติมาอยู่เหนือมีอิทธิพลเหนือประเทศก็เลยมาทำความประพฤติที่มันไม่ดีในประเทศไทยเป็นทางการผมส่วนตัวผมรับไม่ได้อยู่แล้วแค่ผู้มีอิทธิพลคนไทยเรายังไม่ยอมแล้วเราจะไปยอมให้คนต่างชาติมามีอิทธิพลนะมาทำตัวเป็นมาเฟียมาอะไรอย่างนี้ไม่เนี่ยนะครับพวกนี้ไอ้มาเฟียต่างชาติไม่ต้องจ่าดาหรอกอนุทินคนที่ก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดการชาดาให้ดูแลที่บนคนไทยไป